ับทุกคนครับจุดนี้นะครับก็คือวัดสันกำแพงที่เรามากฐินเมื่อวานตอนนี้หลวงพี่ต้อยกำลังเข้าไปในศาลานะครับน่าจะไปหาหลวงพ่อเจ้าอาวาสเนาะเราไปดูบรรยากาศกันหลังจากกฐินเสร็จแล้วชาวบ้านก็ทำอะไรกันช่วยกันเก็บบ่จ้าเก็บหลังจากกฐินเสร็จแล้วจ้าเก็บไปที่ทุกงานไม่ว่างานศพไม่ว่างานอะไรทุกงานอ๋อมีแต่รุ่นนี้แต่รุ่นนี้เก็บเต็นท์เก็บข้าวเก็บของจ้าเก็บถ้วยชามอะไรทุกอย่างครับทำไงได้ก็เป็นแบบว่าเป็นญาติกับมักขายยกส่วนตัวมักขนายกส่วนตัวนี่เนี่ยแต่ละแต่ละคนละหน้าที่เดี๋ยวพี่เก็บแต่ละตาแก่ๆพี่เก็บเนาะโหวัดนี้มีพระกี่รูปครับมี3รูปทั้ง3ต่อพระ3รูปครับประหลัดอ๋อครับผม3ท่านครับได้ครับ3ท่านรูปถามหลวงพี่ถามเลยเป็นไรไม่เป็นไรฮะก็เป็นภาพเหมือนที่ไหนอ๋อครับผมแล้วพิธีการครับหลวงพี่ครับที่วัดนี้มีพระกี่รูปครับ3รูปแล้วตอนเข้าพรรษาเนี่ยมีพระมาบวชไหมครับอ๋อก็ยังอยู่3รูปออกพรรษาก็อยู่3รูปยอดถึงวันเป็นดาวปีนี่ก็ไหลครับผมครับครับยายวัดติดมั่งยายมั่งติดมั่งครับผมทำไมกล้วยตานีโอ้ไม่นะครับไม่ได้ไม่เสียขอบให้พ่อทายไปนี่กล้วยตานีป๊าดเยอะแล้วนี่กล้วยอะไรครับอาจารย์ครับตานีเหมือนกันป้ากล้วยอะไรทางลงมันฮะทางลงเนี่ยเดินออกเนี่ยเดินเข้ามาอ้อมแถลานจ่าห้าทวนช้างนี่บอกโอ้นี่เดินมาในสวนน่ะกินขนุนต้นตำอยู่วัดก็จะบางทีก็ทำงานประจำวัดอยู่ฉันตำอยู่บ้านลุงฉันก็เอามาส่งทำของบ้านรวมด้วยช่วยกันทำของมาส่งคนในวัดนี่แหละเพราะว่าเขาทำงานในวัดพระท่านก็ไม่มีแม่ครัวจะมาประจำหรอกนอกจากเราจะทำกันกินเองเมื่อเรามาวัดปุ๊บเราทำเซ็ตพอเซ็ตแล้วเราก็ไปหาละกอปุ๊บเราก็ตำเราก็เอาซาลิ่งลากมาให้พี่น้องรอกะว่าอยู่โต๊ะหลักก็ทำนี่แหละผู้ว่ามาออกทานอะไรทั้งวันก๋วยเตี๋ยวค่ะมดน้ำ40ลิตรอ่ะ2ข้างโอ้โหเขาแถวยาวมากเลยไม่พอไปเอาหมี่มาอีกเป็นแผงไม่พออีกเพราะว่าเราไปซื้อกระดูกย่อมาจากแมคโครเอามา10โลเราจะมาใส่หม้อทำให้ดีเพิ่มมาค่ะนี่แหละมาก็จะกินของนี่แหละเมื่อวานนี่ก็คือพริกปลาถวายแกงขี้เล็กเอาหมูมาเจียวเอาเปียวหมูมาเจียวเนี่ยค่ะเพิ่งกระทิงนี่หลายแผนหลายแผนเรียบหนูมาไม่ทันใช่ไหมคะเพื่อปีหน้าก็มาให้ทันปีหน้ามาแต่หัวปีเลยนะวันนี้เยอะนะแม่นะ
คะคนเยอะน่ะพี่นี่บอกน้องมาพี่หน้าไม่เคยต่อแถวกันกูแถวนึงแถวนึงยาวเหยียดแต่เขาจัดระเบียบของเขาเองเขาลูกเขาจัดระเบียบของเขาเองเราก็แม่บ้านนี่ถ้าอยากได้กล้องไปติดที่บ้านบอกได้นะคะหนูมารับติดกล้องวงจรนะกล้องยังไม่หายลูกถ้ากล้องหายก็จะหากล้องกล้องยังไม่หายอีกจ้ะคนไทยยังไงเนาะวัดที่ไหนลองวัดที่สำคัญติดนะของประชาชนนิสัยของพระติดแล้วในวัดที่มีใครกล้าอันนี้พระอาจารย์เจ้าอาจารย์นี่ไม่เอาหรอกค่ะเพราะว่ามีแต่คนอยู่วัดแต่คนอยู่วัดคนไม่ขาดคนไม่ขาดก็จะต้องมานะคนตายไอ้เมื่อคืนที่เขาฆ่ากันตายไปแล้วเมื่อคืนที่เขาตายไปแล้วทำไมเขายิงกันล่ะจัดงานเลี้ยงเนี่ยงานแต่งเจ้าบ่าวเนี่ยเป็นคนงานเสร็จแล้วว่าไม่รอแต่เป็นคนพิการเป็นคนเลี้ยงกันนิดหน่อยคืนค่ะตาย5/9ใช้เจ้าบ่าวเลี้ยงเจ้าสาวยิงเจ้าสาวยิงแม่เจ้าสาวยิงน้องเจ้าสาวยิงแล้วก็เป็นญาติๆกันก็มีไปกินเลี้ยงกระโดนยังนอนหาราดมันมีโหงเอ้าปืนเอายุหมดไงไม่พอใจไงผู้หญิงอ่ะมีอายุจะสวยอ๋อใช่อายุ44ผู้หญิงไง44ใช่ผู้ชายอายุ29 28ก็ขาดนั่นแหละก็คือเขาเป็นนักกีฬาด้วยเป็นทหารด้วยก็มีผมด้อยอย่างเงี้ยอาจจะขัดใจกันเวลากินเลี้ยงคุยแฟนอาจจะไม่คุยไม่ต้องให้พูดอะไรเงี้ยคิดน้อยใจนั่นแหละของพี่คือก็เลยเอาปืนที่รถมายิงอย่างว่าเนี่ยยิงแม่ยายยิงเจ้าสาวอาจจะยิงน้องเจ้าสาวอีกยิงน้องเจ้าสาวอีกตายแล้วก็ตัวเองก็ตายนั่นแหละเป็นหลานนะคุณพี่ตายน่ะคือธงน่ะหลานหลวงพี่ตุ่มกุฏิรถเล็กเพราะว่าฉันไปมาเช่าเรียกฉันเข้าไปว่าหลานตายเลยเด้อนางฉันก็ต้องไปฉันก็ไม่รู้เขาจะเอาไปไหนนี่แหละหลานหลวงพี่ตุ่มเนี่ยที่ตายเมื่อคืนคนหลานใครหลานพี่จางโอ้ยทงเออทงตายเขาเป็นพี่น้องกันกับอยู่ปางเงี้ยพระธาตุยกตาลอยู่ปางเงี้ยจ้ะยกตาลมาเป็นยกเป็นจ้าเป็นคนบุยดำเด็กตาลค่ะคนไม้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 นั่นแหละพี่น้องกันนี่เขาบอกเมื่อเช้าก็เลยว่าเขาเผาวัดไหนเรายังไม่รู้ห้าศพบาดเจ็บบาดเจ็บนี่ยังอยู่นะครับห้าเพราะว่าตายเพิ่มนี้เราไม่ตายไงเพราะว่าบาดเจ็บเยอะอ่ะเพราะแสดงว่าที่อยู่โรงพยาบาลต้องตายเพิ่มไปไอ้ทุ่งว่าจะให้ฉันเอาไปตามทางไหนลงพี่ลบลบจะเข้าลูกมาคอยมาไต่เดี๋ยวค่ะเขาเข้าไปแล้วค่ะเราไปไหนต่อครับหลวงพี่จะไปบ้านคลองทรายบ้านคลองทรายเดี๋ยวที่กระทิงลงเป็นจุดที่จะยืนลงครับครับเดินทางกันเลยครับสวยจังเลยครับทุกคนครับขับรถมาเจอกับเมืองต่างประเทศนะครับบ้านในหุบเขาบรรยากาศดีครับทุกท่านผมทางการมาก